ยังมุฟออนจากน้ำปั่นสูตรนี้ไม่ได้นะคะสูตรบำรุงเลือดก่อนอื่นเราก็จะล้างผักนะคะแล้วก็จะแช่ด้วยเบกกิ้งโซดา15นาทีนะคะซึ่งตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะช่วยกำจัดพวกเชื้อพยาธิเชื้อรานะคะหรือว่าพวกยาฆ่าแมลงได้ถึง 99% นะคะตังโมก็จะแช่ทิ้งไว้15นาทีนะคะผักของเราก็จะมีผักเคลนะคะแล้วก็จะมีเซลารี่แล้วก็พระเอกของเราก็จะมีตัวบีทรูทนะคะพอแช่ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีก 1-2 น้ำนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะทานผักผลไม้สดแช่ด้วยเบกกิ้งโซดานะคะจะสามารถลดพวกยาฆ่าแมลงได้ถึง 99% เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการหั่นผักผลไม้นะคะใครชอบทานน้ำปั่นบ้างคะสูตรนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะไม่ค่อยมีผลไม้หวานนะคะมีผลไม้หวานแค่อย่างเดียวก็คือสับปะรดค่ะอันนี้ตังโมจะใส่เป็นเมล็ดแฟลกนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่มีโอเมก้า3ที่สูงมากนะคะตัวนี้จะเป็นไขมันดีนะคะจะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ของเรานะคะอันนี้ก็จะใส่น้ำเปล่าเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปั่นให้เมล็ดแฟลกมันแตกนะคะเพราะถ้าไม่แตกเนี่ยร่างกายเราหรือว่าลำไส้เราจะดูดซึมไม่ได้นะคะปั่นไปเลยค่ะจะได้สวยๆนะคะกินน้ำปั่นหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการตวงส่วนผสมนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยอันนี้ก็จะมีแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็จะมีเซลารี่แล้วก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็จะใส่ตัวบีทรูทนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดนะคะพอดีว่าช่วงนี้เป็นประจำเดือนพอดีเลยค่ะเหมือนประมาณว่าเสียเลือดเยอะแล้วก็จะใส่ตัวบีทรูทเป็นตัวบำรุงเลือดนะคะแล้วก็จะใส่สับปะรดนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหวานนะคะเพิ่มความหอมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือชมพูนะคะเกลือชมพูเนี่ยจะมีแร่ธาตุที่เยอะมากเลยนะคะต้องเลือกดีๆนะคะอย่าเลือกที่เป็นผงละเอียดนะคะต้องเลือกแบบเป็นเม็ดนะคะแล้วก็จะใส่เคลแล้วก็มะเขือเทศลงไปเลยนะคะวันนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำไว้ดื่มทั้งวันค่ะที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวโกจิเบอร์รี่หรือว่าเม็ดเกากี้นะคะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลย2ฝ่ามือนะคะประมาณ50เม็ดค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นโปรไบโอติกชั้นดีเลยนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตนะคะใส่ลงไปเลย3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปั่นสูตรนี้นะคะก็ได้ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเลยนะคะพรีไบโอติกก็จะเป็นพวกผักนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำนะคะน้ำนะคะก็ใส่เท่าที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่มีอะไรเป๊ะสูตรตายตัวนะคะปั่นไปเลยค่ะชอบกินน้ำปั่นกินน้ำปั่นทุกวันนะคะจะได้สุขภาพดีนะคะจะได้สวยหน้าใสด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ชิมดูนะคะก็อร่อยแล้วนะคะแต่เหมือนจะลืมเติมมะนาวนะคะก็ใส่มะนาวลงไปได้เลยใส่ขั้นสุดท้ายนะคะเพราะว่าบางทีช่วงที่เราปั่นนะคะเครื่องปั่นมันจะเกิดความร้อนถ้าเราใส่น้ำมะนาวลงไปเลยบางทีพวกวิตามินจากมะนาวค่ะมันก็จะสูญเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่ช่วงท้ายของการปั่นนะคะอร่อยแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรน้ำปั่นที่แบบอร่อยนะคะแต่ว่าวันนี้สีไม่ค่อยสวยนิดนึงเพราะว่ามันจะมีสีของเคลอะค่ะแล้วก็มาตัดกับสีบีทรูทมันก็จะได้สีแบบแดงช้ำๆนิดนึงสีไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติแบบดีมากอร่อยมากนะคะมันอร่อยจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ